ซาลิกาดงหมายตาแข้งดาวรุ่งบายการโนโฟรานกาเซียสโมสรนิวคาเซลยูไนเตดเตรียมไล่ล่าลายเซนของฟรานกาเซียแบ็กซ้ายวัย22ปีของทีมรโยบายกาโนซึ่งมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างระอันมาดริตสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนี้สำหรับกาเซียในวัย23ปีเป็นอดีตแข้งเยาวชนทีมชาติสเปนที่กำลังฉายแววในเวทีลาลิกาสเปนและได้รับความสนใจจากหลายสโมสส เนื่องจากกาเซียเป็นแบ็กซ้ายตัวจิ๋วที่สูง5ฟุต6นิ้วมีความมุ่งมั่นในเกมรุกและฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมโดย3เกมสุดท้ายกาเซียทำไปแล้ว2แอสซิสจากการลงสนาม14เกมในฤดูกาลนี้จากรายงานระบุว่าแม้ว่าสาริกาดงภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวที่มีแดนเบิร์นและแมททาเกตอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองรายนี้จะยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของฮาวซึ่งเขายังต้องการเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายอีกราย ซึ่งอาจจะต้องแข่งกับระอันมาดริดที่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับกาเซียเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลโดยคาดว่าจะมีค่าฉีกสัญญา10ล้านยูโรหรือประมาณ8.8ล้านปอน